ขอบคุณค่ะคุณลุงอ้าวอยู่ๆก็ขอบคุณหมายความไงคุณสุริกันดาเดี๋ยวนะถอยหลังก่อนคงต้องมีอะไรถามค้างถามคาไว้หรือว่าขอบคุณแต่เมื่อวานก็ไม่รู้ละถอยไปถอยไปโถเอออยู่นี่เองโอเคอ่ะดูเพิ่มดูเพิ่มโป๊ะห่วยเอ้าโทรศัพท์อีกได้ลุงไม่มีปัญหาหรอกใจเย็นนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเสียงก่อนเริ่มปรับเสียงให้ตรงกันซะก่อนขยับใหญ่นิ่งนิ่งไว้โทรศัพท์ฝั่งคุณนะครับได้ยินแต่มันเสียงก๊อก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 อยู่ฝั่งคุณอย่าขยับโทรศัพท์นะโอเคเชิญเลยครับปรับเสียงดังๆเลยครับเชิญครับมีอะไรว่ามาห้ามทวงหนี้อย่างเดียวครับเชิญครับก็คือมีอาการกลัวและใจสั่นจะมีรู้สึกว่าแน่นศีรษะค่ะช่วงไทยทอยจะมีอาการเวียนหัวบ่อยๆค่ะโอเคเข้าใจพอเข้าใจได้คำถามย้อนกลับนะครับคำว่ากลัวอะไรครับบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าตัวจะร้อนภายในตัวครับจะร้อนที่มันจะเฉยๆนะคะกลัวจะร้อนตัวจะร้อนค่ะข้างในตัวค่ะอ๋อภายในตัวมันจะร้อนรุ่มรุ่มอุราประมาณนั้นเนาะค่ะมาก็มีอาการกลัวอืมก็คืออาการกลัวมันจะเป็นบ้างบางช่วงค่ะแล้วใจจะสั่นโอเคครับเข้าใจได้เข้าใจหมดแล้วครับเอาล่ะไม่ต้องพูดซ้ำอีกนะครับถามว่าวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ถามว่าอาการที่ว่านั้นยังหลงเหลืออยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้อาการกลัวยังมีเล็กน้อยค่ะเอาล่ะนะก็แน่นศีรษะยังมีค่ะโอเคนะถ้างั้นก็ใจสั่นมีบ้างโอเคฟังดีนะไม่เกิน2 นาทีครึ่งใจจะหายสั่นนะทางด้านหัวทางหัวศีรษะเนี่ยมันจะคลายออกมันจะเบานะครับโอเคนะสังเกตดีนะส่วนคำว่ากลัวเนี่ยมันเป็นนามธรรมลึกๆไปทีนึงมันก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีเองมันจะประกอบกันโอเคไหมครับสังเกตอ้าวมีสมอลทอล์กใช้หรือเปล่าครับใส่แล้วค่ะโอ้โหดีจังเลยอ้าวอย่าลืมหายใจงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนปุ๊บเข้าจมูกเลยก็ได้ปืด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 เรากักมันเอาไว้ฟังเสียงลุงให้ดีทางด้านศีรษะที่มันมึนมันเบลอมันตึงก้มเงยครับก้มให้สุดก้มหน้าลงไปเงยหน้าขึ้นมาก็แงนแบงหลังหน่อยนึงพอแงนเสร็จแล้วก็หมุนหัวไหล่โยกตัวซ้ายขวาแล้วก็สายหน้าซ้ายบ้างขวาบ้างอย่าให้เร็วนะครับช้าๆทำแบบพินิจพิจารณาฟังเสียงด้วยทำไปด้วยหายใจด้วยเดี๋ยวหัวมันก็จะโล่งใจก็จะหายสั่นด้วยลองไอแรงๆสิครับ อย่างเงี้ยไอไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะอื้นมากครับคือมันจะอ้วกเลยมันเหมือนจะอื้นเหมือนจะร้องค่ะร้องได้เลยร้องกากเลยปลดปล่อยเลยร้องมาเลยครับโอเคปึ๊บป้าออกมาแรงๆเลยครับ
อืมสู้ซื่นมาเลยไม่เป็นไรอยู่อยู่กับลุงไม่มีปัญหานะนั่นแหละนั่นแหละเออคลายแล้วนะอ่ามันเกร็งไปที่แขนค่ะมันไปที่แขนนะอาการแขนมีอาการเกร็งแล้วก็ด้านหลังค่ะเอาละสะบัดข้อมือข้อแขนครับถ้ามันไปเรื่องสะบัดไปครับมันไปไหนก็สะบัดไปที่นั่นนะครับแล้วก็นึกไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวมันอยู่หลุมไหนไปเลย มันมาจากไหนไม่มีที่ไปไปอยู่กับลูกงอกง่ายจะตายเลยโอ้ยใช้ลูกงอกใช้ได้ทุกวันทั้งคืน ใช้ลูกงอกใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยจริงจริง เบาหัวมากไหมครับทีเนี้ย เอาเลยสะอื้นมาเลยอืดตืดเลยก็คือเอาเลย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 ราหูตรงไหนบอกสายต่อตรงไหนบอกซาตานตัวไหนบอกมัจจุราชตัวไหนบอกลุงปราบเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไปเลยสะบัดเลยแข้งขาไปอยู่กับลุงงอกมาให้หมดอย่าให้เหลืออยู่หมู่บ้านไหนตำบลใดมาให้หมดไปอยู่กับลุงหนอนที่ผู้เดียวจะจัดการเองเออมีลมผ่านขึ้นเออบอกว่าในช่องอกมันจะมีความรู้สึกว่าข้างหลังอยู่ข้างหลังนายกมือขึ้นชายโยหมุนหัวไหล่บิดตัวซ้ายขวาเอี้ยวไปเอี้ยวมาเห็นไหมทำไปสบายมากนะไปนึกมานึกมาไปอยู่กับลูกงอกพิวนิจี้แต่ผู้เดียวง่ายๆครับกับลูกนั้นไม่ง่ายง่ายทั้งหมดแหละนา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 เดี๋ยวเติมเฮิร์บทีเดียวก็ไปแล้วจริงจะเป็นตรงกลางกระหม่อมเป็นเส้นด้านซ้ายค่ะเกาหัวเลยเดี๋ยวนะสองมือเนี่ยสมอนท็อกมือสองข้างอิสระเลยใช่ไหมกดเลยกดขยี้ทั้งสองข้างนั่นนะครับรวมทั้งกระหม่อมด้วยนะครับนี่ขยี้หัวเลยเบาอย่างหัวตื้อๆเหนื่อยหายใจจะไม่ทันครับค่อยนิ่งไว้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปต่อคุมตัวเองให้นิ่งก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งไปถามขั้นต่อไปครับมันจะกลายเป็นจับยัดขอให้เข้าใจเป็นลำดับหายใจเป็นปกติพักผ่อนดีไหมผมกลับมาที่เดิมหัวใจเป็นไงปกติหรือยังหัวเบาอย่างแน่นค่ะ
ึ้นหนักบางแผ่นเฉพาะที่ตรงกะโหลกด้านบนค่ะเกาไปเลยหัวน่ะนะมันแน่นตรงนั้นก็เกาไว้ตรงนั้นนะตรวจสอบในสิ่งที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาให้เรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์พอใจหรือยังตรงนั้นตอนที่จะร้องห่มร้องไห้มันก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาของมันแค่นั้นเองนะครับเขาเรียกว่าระหว่างทางครับเสียงลุงจะเป็นอย่างนี้แหละพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในเสียงลุงจะเป็นอย่างนี้แหละพอเวลาเข้าไปสู่ในอวัยวะส่วนใดของผู้ขอร้องมามันก็จะมีผลทันทีนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานของมันเองแล้วก็สิ่งนี้ไม่มีอันตรายนี่เดี๋ยวก็ไม่มีเราถือว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเพียงแต่ว่าคุยให้เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นระหว่างทางเสร็จแล้วก็เสร็จสับก็มาถามมันตรงนี้นะครับเป็นไงข้อมูลเบื้องต้นที่ว่านั้นหายไปหรือยังดีขึ้นนี่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับต้องประมวลผลเองดูสิครับยังเหลือศีรษะอย่างเดียวใช่ไหมอย่างอื่นโอเคแล้วใช่ไหมผมเข้าใจแล้วตอนนั้นผมถามว่าไอ้ที่หัวใจมันเต้นเร็วมีจังหวะตัวนั้นมันโอเคหรือยังครับมันเป็นตัวเริ่มต้นตรงนั้นนะเออครับมาฟังเดี๋ยวเนี่ยก็ใช้ต่อไปก็ให้เวลากับตัวเราเองเห็นไหมครับนะเหมือนกับวิ่ง100เมตรนั่นแหละเข้าใจยังครับพอเข้าใจไหมครับเปรียบเทียบมันเหนื่อยเหมือนกับวิ่ง100เมตรนั่นแหละปล่อยโฮเลยตามดูตามรู้ไปเลยไม่ต้องมาเร่งพูดคุยนะครับคุมตัวเองให้อยู่นะครับยังไม่ต้องสื่อสารกับลุงก็ได้คุมตัวเองให้อยู่นะคะทำไปให้ตัวเองให้อยู่นิ่งให้ได้นะครับสื่อสารกับตัวเองให้ได้ครับไม่ต้องมาพะวงทางฝั่งลุงนะครับนั่นแน่โอเคนิ่งหมดไหมไม่ค่ะยังเวียงอยู่ค่ะยังเวียงอยู่เนาะนั่นแหละได้สะกดตัวเองให้อยู่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสติแหละครับให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมภาวะนี้เป็นภาวะที่ประคองตัวเองนะครับอย่าไปคิดมากคิดว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันกำลังอะไรกำลังเบรกกำลังบลับกันอยู่นะครับกำลังแลกเปลี่ยนอยู่ก็ได้นะครับใช้คำว่าแลกเปลี่ยนน่าจะดีที่สุดของเก่าจะออกของใหม่จะเข้าไปแทนที่อย่างเงี้ยของไม่ดีจะออกไปของใหม่จะเข้ามาแทน
เหมือนกับถอดรองเท้าคู่เก่ามันกำลังหลุดปลายเท้าเราไปคู่ใหม่กำลังถูกสวมเข้ามาใหม่ใช่ไหมลองคิดภาพนี้สิครับในระหว่างนี้นะครับเรามีหลักการคิดพวกนี้เอาไว้ในตัวในใจเรามันจะคลายเองนะครับโอเคนะสมควรแก่เวลาไหมนั่นแหละมือเราเนี่ยช่วยด้วยมันปวดตรงไหนเจ็บเนี่ยมือเราก็ต้องช่วยไปหมดแหละนะครับก็เป็นตัวที่พยายามดันที่นอนอยู่ค่ะนั่นแหละทำอะไรก็ทำไปตามธรรมชาติของเราเป็นนั่นแหละนั่นแหละใช้ได้ไหมเอาล่ะสมควรแก่เวลาไหมครับดีนั่นน่ะเหงื่อออกเยอะมากดีมากครับผมขอถือโอกาสแนะนําได้ไหมอยู่กับความร้อนตัวนี้แหละครับฉันขอถามตอบนิดนึงว่าฟังลุงออกมานานหรือยังครับเพิ่งฟังวันนี้เองเหรอฟังมา2 วันค่ะใครแนะนํามาหรือว่าเปิดมาเจอเองครับได้สนทนากับคุณทีค่ะเขาแล้วคุณครูก็แนะนําให้ขอหาคุณครูดูค่ะอ๋อคุณครูแนะนำใช่ไหมครับคุณครูใช่ไหมคุณทีโอเคอ๋อ TTM นี่เนาะโอเคเอาล่ะก็เลยมาทางนี้โอเคใช้ได้ใช้ได้เอาสรุปได้ไหมว่าดีขึ้นบ้างไหมเอาล่ะต่อมาใครเป็นคนบอกว่าให้ติดต่อมาหาทีอ่ะคุณจันทร์จันจิรานะครับคุณจันจิราคนนั้นนะพอสอบถามได้ไหมครับว่ารู้จักลุงได้ยังไงครับอ๋อจันจิราเคยมาหาลุงออกพาน้องชายมาด้วยน้องสาวเขาได้ประโยชน์อะไรจากลุงออกบ้างทีนี้ครับลองพูดดังๆสิครับศักยภาพของคุณในการที่จะรักษาในการที่สามารถที่จะสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่สามารถจะ
รักษาได้เพราะว่าน้องของเขาเป็นใบ้ด้วยและไม่มีโอกาสที่จะไปรักษาติดต่อค่ะ